ตอนร่างรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเราพูดถึงองค์กรที่ไม่มีในประเทศไทยเพราะต้องการเป็นรูปการเมืองจึงมีการพูดถึง1ศาลปกครองซึ่งมันมีอยู่ก่อนแต่ว่ายังไม่เกิดจนข้างหลังปี40แล้วพูดถึง3หน่วยกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคณะกรรมการศีลธรรมแห่งชาติคณะกรรมการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกสช.กทช.10องค์กรเกิดขึ้นใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี40เมื่อพูดถึง3หน่วยซึ่งเป็นระบบที่เราพูดถึงสหรัฐอเมริกาสุพรีมคอร์ทพูดถึงศาลปกครองพูดถึงระบบของฝรั่งเศสตอนแรกอาจารย์มนศักดิ์บอกว่าทั้งหมดเป็นพวกสายให้หมดผมกับอาจารย์สุจิตบอกไม่ได้ศาลนูนเป็นศาลการเมืองต้องมีคนรู้ทางรัฐศาสตร์หรือมีประสบการณ์ในการปกครองบริหารมาอยู่ด้วยนี่เป็นที่มาที่ประธานศาลปกครองหรือจากศาลปกครองมันก็อยู่ในศาลนูนด้วยจำได้ไหมที่ขยับเข้าไปแล้วนอกเหนือจากนั้นก็เอาคนจบรัฐศาสตร์ไปด้วยเพราะมันจะพิจารณาจากตัวรัฐสอนตามกฎหมายอย่างเดียวต้องดูระบบการปกครองด้วยซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงเมื่อเป็นเช่นนี้สามนูนจึงเกิดขึ้นแต่สามนูนนั้นมักจะต้องใช้คนที่จบนิติศาสตร์ถ้าคนที่จะไม่เห็นตอนปี40ปัจจุบันอาจจะเป็นเช่นนั้นมาจากศาลฎีกาแปลว่าเป็นบุคคลซึ่งรู้กฎหมายและกฎหมายในประเทศไทยนั้นที่จะเรียนกฎหมายมหาชนมีไม่กี่คนส่วนใหญ่ก็เป็นกฎหมายแพ่งอาญาตลอดชีวิตอ่านสำนวนการฟ้องการวินิจฉัยแล้วก็แพ่งอาญาวิแพ่งวิอาญารุ่นผม600คนผมรู้จักดีเป็นถึงสูงสุดทั้งสองสถาบันอ่านสี่เล่มนั้นจนถูกโปร่งแล้วจนกระทั่งmindsetหรือวิธีคิดแบบแพ่งอาญาตลอดเวลาเป็นอย่างนี้การที่มีวิธีการชั่วคราวที่บอกมาให้ยับยั้งต่างๆมันเข้า254ประมวลวิแพ่งนะฮะชัดๆเลยวิธีคิดแบบวิแพ่งมันใช้ไม่ได้นี่เป็นกฎหมายมหาชนอันนี้กลับมาเรื่องนี้ผมจะพูดถึง2ส่วนเลยกันส่วนที่1ส่วนมาตรา68ให้มันชัดทั้งตามกฎหมายนะอีกส่วนหนึ่งส่วนทางรัฐศาสตร์มันจะได้เคลียร์เอา2อย่างผสมกันมาตรา68นั้นไปอ่านดูให้ดีนะมันเป็นมาตราที่ใช้คำว่าและแต่จริงๆเดิมมันแปลว่าเพื่อนะคำว่ายื่นต่ออัยการสูงสุดเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วก็เพื่อต่อไม่ใช่ตัวเองส่งนะฮะตอนนั้นมันเปลี่ยนเป็นและก็กลายเป็นเหมือนตัวเองจะส่งแต่จะส่งไม่ได้จนกว่าอัยการจะบอกว่ามีมูลโอเคนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นต้องชัดถึงแม้จะอ้างภาษาอังกฤษมาเนี่ยนะอ้างผิดเดี๋ยวผมจะพูดถึงอ้างผิดแน่นอนเพราะว่าคนอ้างอาจจะไม่รู้ภาษาอังกฤษในมาตรา68เนี่ยเป็นมาตราที่เห็นชัดว่าสามนูนจะวินิจฉัยอะไรนั้นนะจะต้องผ่านอัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงมิฉะนั้นทุกคนไปส่งถึงโดยตรงก็เหมือนกับเวลาคดีจะฟ้องคดีต้องมีตำรวจจับสอบสวนแล้วส่งอัยการดังนั้นผมก็ยื่นต่อศาลประธานสันติการเอาละผมฟ้องเป็นไปไม่ได้นี่คือเรียก procedural principle หลักการที่ดำเนินตาม the due process of law หรือว่าการกระบวนการยุติธรรมมีผิดหลักตั้งแต่ต้นโอเคนะข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองก็คือในเรื่องของตีความกฎหมายเนี่ยมันมี2อย่างอันที่1เรียกว่าตามรายลักษณ์อักษรอันที่2คือเจตนาอารมณ์รายลักษณ์คือ the letter of the law letter ว่ารายลักษณ์ไม่ใช่จดหมายนะ the letter of the law เจตนาอารมณ์คือ the spirit of the law มันต้องตีความควบกันแต่ถ้า the letter of the law มันชัดและไม่มีความขัดแย้งไม่ต้องใช้ the spirit of the law อันนี้มันชัดที่สุดว่าจำเป็นอย่างยิ่งต้องส่งให้อัยการสูงสุดสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว the spirit of the law เจตนารมณ์คืออะไรไม่ใช่ทำซีซัวต้องมีข้อเท็จจริงอัยการผู้ช่วยตรวจสอบหน่อยจะได้ไม่ลกสารอัยการเป็นผู้ที่มีเชี่ยวชาญเลยจึงต้องผ่านนี้เพราะนั้นเจตนารมณ์ของมาตรานี้คือว่าทั้งรายลักษณ์อักษรและทั้งเจตนารมณ์ก็คือต้องผ่านอัยการสูงสุดมันงั้นไม่ได้โอเคนี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองการไปใช้วิธีการชั่วคราวมันเข้ากับแพ่ง254อันนั้นเป็นประมวลกฎหมายแพ่งวิชาวิความแพ่งศักดิ์ของกฎหมายมันต่ำกว่ารัฐธรรมนูญกฎหมายมหาชนเป็นของเหนือกว่าทุกกฎหมายเอาไอ้วิธีการของทางแพ่งมาไม่ได้แม้จะมาอ้างมาตราสี่ประมวลแพ่งวิไอ้ประมวลแพ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าให้ประเพณีกฎหมายใกล้คงใกล้เคียงไม่ได้ในกรณีเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยอย่าไปเอากฎหมายเข้าโครงกระดกมาใช้กันวุ่นวายหมดเขาไม่ทำมาอย่างนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะนี่ข้อที่สองที่เห็นได้ชัดข้อที่สามการข้ามขั้นตอนนั้นเนี่ยผิดหลักดิวโปรเซสซับลอข้อที่4คำว่าวินิจฉัยแปลว่าอะไรเมื่อวานผมคุยกับอาจารย์มนศักดิ์ที่ราชบัณฑิตบอกวินิจฉัยแล้วไม่ใช่นะ
เมื่อกี้ท่านรองประธานวุฒิพูดวินิจฉัยมาตรา216จะต้องมีอย่างน้อย5คนตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็เกี่ยวพันกับเรื่องที่นั่นมาจึงวินิจฉัยและจริงๆวินิจฉัยเรื่องอะไรมาตรา6นะเป็นหลักกฎหมายใดที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นมาตรา6ไม่ใช่วินิจฉัยในเรื่องที่การทำงานของรัฐสภาคนละประเด็นนะไปตีความข้ามไปถึงวินิจฉัยมาตรา6เป็นหลักกฎหมายนี้ขัดรัฐธรรมนูญก็ไม่ใช่ว่าต้องส่งกลับมาอะไรทำนองนั้นหรือว่าก่อนที่องค์พระมุกจะลงความวิไทยนั้นไม่แน่ใจก็ส่งให้สามนูนดูดูเพื่อเห็นว่าให้ขัดแล้วจึงลงเพื่อป้องกันพระองค์ท่านแต่ไม่ใช่วิจัยเข้าไปก้าวไก่นั้นนั่นอันนี้จึงเป็นปัญหาคราวนี้มีการบอกว่าไปดูฉบับภาษาอังกฤษฟังให้ดีนะนี่นะภาษาอังกฤษนะ In the case where a person or political party has committed the act under paragraph 1 the person knowing of such actshall have the right to request the prosecutor general to investigate its facts and submit a motion to the constitutional court อันนี้มันต่อเนื่องกันนะ has the right to present it to the public prosecutor general and the public prosecutor is the institution that will present it to the constitutional court not the person himself otherwise there's no need to put it in here all right this is a misinterpretation with mens rea andMalafide motive แปลไปเลยเมนสรีคือเทยจิตแปลให้เข้าใจโอเคนะผลจะสรุปอย่างนี้นะเฉพาะอันนี้ก่อนนะการที่บอกภาษาอังกฤษใช้ได้ในการทำสัญญาระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งไอ้การในคำตกลงบริษัทเนี่ยเขาจะทำเป็นภาษาท้องถิ่นกับภาษาไทยภาษามาเลยและภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอาจจะไม่มีมาเลยภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษแล้วแต่เนี่ยแล้วก็จะเขียนมาเลยว่าในกรณีมีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้ขึ้นศาลไทยและให้ใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลักอยู่ๆขึ้นมารัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยราชอาณาจักรไทย2550ไปเอาภาษาอังกฤษเป็นหลักถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะเราเอางั้นไม่ได้เราไม่ใช่ภาษาอังกฤษเอามาประกอบได้แล้วแม้ภาษาอังกฤษภาษาไทยไม่ต่างกันนะแอนเหมือนกันแล้วพูดตรงๆนะผมว่า unwittingly อันวิทิงลีแปลว่าโดยไม่รู้เท่าไม่ถึงการภาษาอังกฤษถูกเพื่อยอมรับภาษาไทยไม่ถูกใช่ไหมใช่ป่ะถ้าใช้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษถูกทำไมต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยถูกจริงๆมันเหมือนกันอะบอกภาษาอังกฤษถูกต้องตามถ้าตามสื่อนะก็ไปยอมรับใช่ไหมภาษาไทยเนี่ยไม่ถูกถ้าตามภาษาไทยแล้วเราอะไรก็เอาภาษาไทยแต่เอาภาษาอังกฤษได้ไงนี่หลักง่ายๆเลยนะอันนี้เป็นปัญหานะสามนูนเป็นศาลสูงสุดบุคคลที่เป็นตุลาการเนี่ยจะต้อง well rounded well versed ในกฎหมายทุกอย่างรวมทั้งส่วนประการทางการเมืองเรารู้ทั้งไอ้กฎหมายรัฐนูนของอเมริกากฎหมายรัฐนูนของประเทศอังกฤษแมกนาคาต้า1215แมกนาคาธาลิเบอร์ทาทุม non esse sub homine sed sub lege et sub deo แมกนาคาต้าไม่ขึ้นอยู่กับมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับกฎหมายและขึ้นอยู่กับผู้เป็นเจ้ามันต้องรู้ถึงขั้นนั้นถึงเป็นสามนูนได้โอเคนะคราวนี้มาทางนี้มาทางรัฐศาสตร์เมื่อกี้มาตรา216นะวินิจฉัยไม่ใช่วินิจฉัยนะเป็นคำสั่งรัฐศาสตร์เนี่ยระบบการปกครองแบบชาติไตรมี2ระบบบวก2ระบบผสมผสานคือฝรั่งเศสแบบอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกาแบบฝรั่งเศสแบบอังกฤษเรียกว่าระบบรัฐสภาอังกฤษ parliamentary system a la the British modelอีกระบบหนึ่ง presidential system a la the American model แล้วก็ฝรั่งเศส the French model โอเคนะไม่พูดของฝรั่งเศสในระบบรัฐสภาอังกฤษนั้นและของอเมริกาเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์ใหญ่อยู่ ข้อที่หนึ่งประชาธิปไตยเนี่ยอำนาจที่ไตเป็นของปวงชน popular sovereignty vox populi vox dei the voice of the people is the voice of God ประชาชนใหญ่ที่สุดคือมาตรา3ของเราหลักการที่2หลักการ checks and balancesการตรวจสอบและการถ่วงดุลระหว่างนิติบัญญัติบริหารตุลาการเพื่อจะนำไปสู่ the rule of law หลักนิติธรรมไม่ใช่ the rule by law นั่นคือหลักนิติกลวิธีข้อที่3การถ่วงดุลนั้นมีอย่างนี้ balance of power ไม่มี s ว่าเป็น abstract noun balance of power separation of powers ว่ามัน3สถาบันคนไทยมักจะปนมั่วกันหมด balance of power ไม่มี s ถ่วงดุลอำนาจในลักษณะของนามธรรมseparation of powers ทวงดุลนิติบัญญัติบริหารตุลาการ3สถาบันนะไต้หวันมี5ตรวจสอบและ
ตรวจสอบนะคือปปชและสอบไล่ด้วยผมก็มี5อำนาจของเรามี3เหมือนท่านอื่นคราวนี้ใน3อำนาจนี้ต้องถูกดุลซึ่งกันและกันก้าวก่ายกันไม่ได้ฝ่ายศาลทำหน้าพิจารณาอัตถะหน้าที่พิจารณาอัตถคดีที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายฝ่ายบริหารก็นำไปปฏิบัติแต่บางทีมันคาดเกี่ยวกันได้ฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายว่าคนชราที่อายุ60แล้วมีสิทธิ์ได้ 3,000 มันก็ออกมาผลต่อไปนโยบายฝ่ายบริหารต้องไปปฏิบัติตามด้วยเหตุนี้กฎหมายเกี่ยวกับเงินต้องให้นายกเซ็นงั้นเดี๋ยวคุณออกกฎหมายมาทำให้ผมล้มได้ข้อที่2ฝ่ายบริหารอยากจะทำอะไรไม่มีกฎหมายก็ออกกฎหมายผ่านนิติบัญญัติโดยใช้บังคับตัวฝ่ายตุลาการเมื่อมีนิชัยไปแล้วเนี่ยเท่ากับเป็นการออกกฎหมายเช่นปี1954ในสหรัฐอเมริกาศาลรัฐธรรมนูญศาลสูงสุพรีมคอร์ตบอกว่าคนดำคนขาวแยกกันอย่างไม่เท่ากัน separately unequal separately equal เนี่ยผิดรัฐธรรมนูญเพราะนิชัยมาปั๊บเหมือนกับออกกฎหมายตอนนี้คนดำคนขาวต้องอยู่ต้องไปโรงเรียนเดียวกันโอเคนะเพราะนั้นจึงมีส่วนในการนี้แต่นั่นเป็นการวินิจฉัยไม่ใช่การไปก้าวก่ายนะก้าวก่ายหยุดยั้งไม่ให้ฝ่ายบริหารทำอะไรมันคนละเรื่องโอเคนะให้ชัดนะฮะคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยการที่สามนูนไประงับการดำเนินการตามวาระสามเนี่ยมันไม่มีกฎหมายในให้มันแล้วเมื่อมีการบอกว่าผมจะทวงดุลทวงดุลท่านเข้าใจผิดนะด้วยคำหวังดีเราทวงดุลไม่เกิดมีปัญหาพวกผมผิดไม่มีสิทธิ์แต่ไม่ได้ทวงดุลทวงดุลก็หมายถึงอันนี้สามสถาบันนี้ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันแล้วต้องเคารพซึ่งกันและกันถ้าพูดตรงๆนะถ้าสภาปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะสภาผิดด้วยนะคุณละเมิดรัฐธรรมนูญนะคุณละเมิดรัฐธรรมนูญนะเอาจริงๆ157ด้วยแล้วยังเข้า270อีกจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือปฏิบัติการซึ่งขัดต่อมาตรฐานของจริยธรรมถอนได้270เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดให้เคลียร์ผมพูดทั้งหมดไม่อยู่ฝ่ายไหนงั้นนะผมไม่อยากให้บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นในบ้านเมืองที่ไม่มีขื่อไม่มีแปรเอากฎหมายย้อนหลัง111คนมาก็ทีนึงแล้วนะผมอดทนมา5ปีไอ้นั่นเป็นเรื่องที่อภัยให้ไม่ได้เลยกำลังเตรียมฟ้องกันอยู่ขอให้ทราบไปด้วยโอเคนะฮะดังนั้นทั้งหลายคนเนี่ยขอให้ทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จากที่ท่านพูดท่านจตุรงค์พูดมันไม่ใช่เรื่องเฉพาะเรื่องความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องอนาคตของประเทศไทยของประชาธิปไตยหลักการต้องเป็นสี่เหลี่ยมจะให้กลิ้งไปกลิ้งมาไม่ได้วิธีการอาจจะกลิ้งแต่ต้องกลิ้งอยู่ในสี่เหลี่ยมเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมอยากจะสรุปเท่านี้แต่ขอจบด้วยไงฮะขออัญเชิญพระราชดำรัสขององค์พระประมุขเกี่ยวเรื่องการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ที่พูดต่อศาลรัฐธรรมนูญนะฮะองค์พระประมุขรับมีพระประมุขต่อประธานศาลรัฐธรรมนูญนำตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ณตำหนักศิรดารโหฐานวันพุธที่6พฤษภาคม2541ใช้กับศาลรัฐธรรมนูญตลอดในอนาคตด้วยเพราะมันเดียวกันศาลด้วยศาลเดียวกันหน้าที่ของท่านที่จะทำต่อไปนี้ก็คือให้มีความละเอียดรอบคอบในระเบียบการต่างๆตั้งแต่รัฐธรรมนูญรวมถึงข้อระเบียบงานต่างๆที่ตั้งขึ้นมาสำหรับการปกครองประเทศอยู่ในดุลยพินิจของท่านทั้งหลายทุกเรื่องฉะนั้นการที่ท่านได้มากล่าวคำปฏิญาณก็เข้าใจว่าทุกท่านได้ตั้งจิตที่มั่นคงเพื่อจะทำหน้าที่ของท่านรู้ล่วงไปโดยอย่างรอบคอบและอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการปกครองซึ่งมันหมายถึงการเบิกแยกอำนาจเมื่อกี้นะและหลักวิชาที่ทั้งหลายที่ทำให้คนเป็นคนขอย้ำนะถูกต้องตามหลักวิชาการปกครองการปกครองนี้เราเรียกประชาธิปไตยใช่ไหมมันต้อง balance of power separation of powers ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันถ้าทำอย่างนั้นมันจะขัดหลักวิชาการปกครองขัดหลักดิวโพเซสับหลอกใช้อำนาจเกินกว่าอำนาจที่ให้โดยรัฐธรรมนูญและที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าที่บอกผูกพันวินิจฉัยและผูกพันเนี่ยมาตรา216มันไม่ผูกพันหรอกมันไม่ใช่คำวินิจฉัยมันเป็นการออกคำสั่งฝ่ายตุลาการไม่มีสิทธิ์ออกคำสั่งสั่งให้รัฐสภาซึ่งเป็นอำนาจตามมาตรา3อำนาจที่ใดเป็นของปวงชนชาวไทยคะแนนที่เลือกเข้ามากี่สิบล้านคนเป็นสิบล้านคนท่านกำลังสั่งคนสิบล้านคนให้หยุดทำงานตัวแทนของเขากับนั่นหรืออันนี้เป็นข้อต้องคิดละเอียดนะเท่านี้ผมคิดว่าคงจะเต็มปืนแล้วขอบคุณครับ
จริงฟังอาจารย์กินเนี่ยเหมือนงานนี้จบแล้วนะครับอาจารย์พูดเนื้อหาทั้งหมดครบถ้วนแล้วนะครับทีนี้ถามอาจารย์คำนวณกันครับคืออาจารย์พูดเรื่องศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างเยอะในความเห็นอาจารย์เนี่ยคิดว่าเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีท่าทีต่อเรื่องนี้ในแบบที่ผิดทั้งหลักกฎหมายหลักรัฐศาสตร์ได้มากขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นกับประธานศาลรัฐธรรมนูญครับคืออย่างนี้ละผมไม่อยากโหลคือผมพยายามเลี่ยงไม่พูดเรื่องการเมืองผมอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่อยากจะพูดก็ไม่อยากพูดนะฮะแต่เขาเรียกอย่างนี้ฮะหนึ่งอะไรก็ตามที่ออกมาลักษณะที่มันไม่ถูกตามแนวเนี่ยมันมีสองเหตุผลเท่านั้นเหตุผลที่หนึ่งคือไม่รู้และเข้าใจว่าถูกหลายคนเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้แล้วก็ทำโดยไม่รู้จริงๆนะไม่รู้จริงเพราะจะรู้เรื่องนี้เนี่ยมันคงจะต้องมีอะไรต่ออะไรภูมิหลังอะไรต่ออะไรที่มันแตกต่างจากที่เป็นอยู่นะฮะจะต้องรู้รัฐศาสตร์รู้ต่างๆแล้วอย่างน้อยส่วนที่ต้องผ่านข้ามบ้างข้ามทะเลบ้างอะไรต่ออะไรพวกนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่อยู่ๆไม่เป็นไทยแลนด์อย่างเดียวลำบากมากพูดตรงๆนะอันนี้คือความเคารพเรื่องที่สองมันอาจจะมีพลังบางอย่างบอกให้ทำอย่างนี้แล้วถ้าเป็นเดียวๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องรวมกับเรื่องอื่นอะไรต่ออะไรเป็นออเคสตราชันของพล็อตหรือของอะไรอันนั้นซึ่งผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นนะผมฟังมาผมไม่ปักใจแต่ผมไม่คิดว่าเป็นขนาดนั้นผมคิดว่าท่านก็คงเป็นตุลาการที่มีความเคารพนับถืออยู่ดีน่าเคารพนับถือว่าเป็นคนผ่านงานมาเยอะคงไม่เกี่ยวอย่างนั้นเพราะอันนั้นจะเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเกินไปแต่ผมเข้าใจว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าถูกต้องแล้วนะแล้วก็พยายามทำสิ่งนี้โดยเชื่อว่าอาจจะระงับให้เกิดความปั่นป่วนว่ามันจะนำไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองอันนี้เป็นความหวังดีแต่ความหวังดีต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมไม่ใช่หวังดีแล้วก็ไม่มีหลักนิติธรรมเลยไม่ได้อันนี้นะฮะซึ่งอันนี้ถ้าท่านหวังดีนะผมต้องขออนุโมทนาแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันเท่ากับท่านเสียสละทำเพื่อที่รักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราต้องการปกครองแบบประชาธิปไตยหลักการคือหลักการถ้าทิ้งอันนี้แล้วนะมันจะไม่เกิดประโยชน์เพราะผมสุดท้ายแล้วจะไม่มีหลักเลยผมเรียนให้ทราบนะขณะนี้ไม่มีหลักเหลือแล้วนะสอนกฎหมายไม่ได้นะอาจารย์ออกมาย้อนหลังได้ไหมไม่รู้อ่ะสังคมเรียนมากไหมผมไม่รู้แล้วทำไมอาจารย์ไม่รู้สักอย่างก็ผมไม่รู้จริงๆเพราะว่าอะไรไหม This is Thailand ก็โอเคนะครับอันนี้ผมคิดว่าประเด็นก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆครับเราปิงงานเลยนะครับแม่เรามีวิทยากรอีก3ท่านนะครับก็จะไม่ให้ความเห็นกับพวกเราทีนี้ในกรณีอาจารย์นิคิเดชก็พูดชัดเจนว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อำนาจแบบผิดหลักวิชานะครับผิดหลักนิติธรรมนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับตอนนี้ต้องขอความเห็นของนักกฎหมายมาอะไรอย่างอาจารย์สมชายเนี่ยคิดว่าอะไรทำให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้อำนาจสมมติว่าอาจารย์สมชายเนี่ยเชื่อว่าประธานศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจแบบผิดหลักวิชาและผิดหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับอะไรทำให้ประธานศาลรัฐธรรมนูญมีท่าทีในลักษณะนี้นะครับหรือว่าอาจารย์คิดว่าบทบาทในตอนนี้ถูกต้องแล้วครับในฐานะคือผมสอนกฎหมายนะครับคือคงไม่คล้ายๆกับอาจารย์ลิขิตคือเวลาสอนเนี่ยไม่ให้รู้นะครับคือแต่ผมพบว่าไอ้ที่ผมสอนไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยส่วนใหญ่สอนอะไรไปนะครับไอ้ศาลมันตัดสินมาคนละเรื่องกันเลยนะครับผมจำได้เลยคดีคุณสมัครตอนแรกคดีคุณสมัครคดีคุณสมัครเนี่ยโดยหลักการถ้าถามว่าโดยหลักกฎหมายครับถามนักกฎหมายคนไหนก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ลูกจ้างรัฐธรรมนูญเขียนว่าห้ามเป็นลูกจ้างใช่ไหมครับก็โดยหลักกฎหมายที่ไหนผมก็บอกลูกศิษย์โอ้ยอันเนี้ยไม่มีทางนักกฎหมายที่ไหนใหญ่ก็รู้กันลูกจ้างอันนี้เนื่องจากเป็นกรณีนักการเมืองที่ต้องใช้การตีความตามความหมายทั่วไปไม่สามารถใช้ความหมายทางกฎหมายได้แล้วอินิมสารรัฐมนูลหรืออะไรวะมันต้องใช้กฎหมายไม่ใช่หรือคือแบบนี้ผมคิดว่าปัญหาคือผมจะพูดสักสองเรื่องเลยนะครับคือเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ลิขิตได้พูดในคือเมื่อคืนนี้ตอนที่ฟังคณะสารรัฐมนูลพูดแล้วเนี่ยตอนผมก็ตกกระจายบอกให้ต้องไปเปิดรัฐธรรมนูญฉบับภาษาอังกฤษเอาผมว่าเฮ้ยนี่มันจะเหมือนกับเมื่อสมัยครั้งสยามเราร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ขึ้นเป็นครั้งแรกหรือไม่คือครั้งแรกเราร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับแล้วค่อยแปลมาเป็นภาษาไทยเอ๊ะนี่เราอยู่ในสมัย2550หรือเราย้อนกลับไป100ปีกว่า
คือถ้าสมัย100ปีก่อนไอ้ร่างเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลมาเป็นไทยตอนนั้นก็จะดูเจตนาลมบางเรื่องอาจจะต้องไปดูต้นฉบับภาษาอังกฤษนะครับแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะร่างเป็นภาษาไทยนะแล้วค่อยแปลเป็นภาษาอังกฤษเพราะนั้นคือมันจึงผมคิดว่าคือในแง่นึงผมคิดว่าแบบนี้มันกำลังแสดงให้เห็นว่าเหตุผลที่ศาลกำลังจะใช้เนี่ยผมคิดว่าเริ่มจะค่อยๆมีปัญหาเลยครับผมคิดแบบนี้ผมจะเริ่มจากตัวกรณีเรื่องนี้ก่อนครับกรณีเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันมีข้อเถียงอยู่3เรื่องใหญ่ด้วยกันตอนนี้กรณีการยื่นเรื่องนี้นะครับข้อเถียงมี3เรื่องคืออยู่1เรื่องช่องที่รับประชาชนยื่นต่อศาลมูลได้โดยตรงหรือเปล่าอันที่2ประเด็นที่รับประเด็นที่รับคือหมายความว่ากรณีที่สภาพิจารณาแก้ไขรัฐมนูลเนี่ยจะถือว่าเป็นการทำล้มล้างระบอบประชาธิปไตยหรือไม่และที่3คืออำนาจของศาลรัฐมนูลเป็นแบบนี้ครับคือช่องที่รับเนี่ยคือกรณีช่องที่รับเนี่ยศาลรัฐมนูลยังสู้อยู่นะครับคือหมายว่าศาลรัฐมนูลบอกว่ามันได้โดยอ้างภาษาอังกฤษหรือโดยอ้างว่ามันเป็นคนประธานคนละอะไรหลักกริยาคนละช่องอะไรกันว่าไปนะครับอันนี้ศาลรัฐมนูลยังสู้อยู่อันที่2ประเด็นที่รับศาลรัฐมนูลอ้างว่าจากการแถลงวันที่ศาลอ้างว่าอันนี้เป็นเหตุที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเกิดมันปล่อยไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาโอเคสมมุติว่าต่อให้2ประเด็นนี้ถูกต้องนะครับซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับต่อให้2ประเด็นที่ถูกคำถามคือว่าอำนาจที่สั่งมาจากไหนต่อให้สมมุติว่าตีความแบบเข้าข้างศาลรัฐธรรมนูญสุดๆเลยคำถามคือว่าแล้วอำนาจที่สั่งมาจากไหนมาจากมาตราไหนไม่มีครับต่อให้สามารถศาลรัฐธรรมนูญสามารถต่อให้ตีความแบบเข้าข้างเลยนะสมมติผมเข้าข้างศาลรัฐธรรมนูญสุดๆเลยแล้วอำนาจที่สั่งมาจากไหนล่ะถ้าจะเป็นอำนาจวินิจฉัยตุลาการแต่ละคนต้องทำความคิดเห็นส่วนตัวมานะครับอยู่ไหนแล้วค่อยมาเขียนคำพิพากษารวมคำวินิจฉัยตัวรวมอยู่ไหนครับไม่เห็นประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าศาลมูลเองคงตระหนักว่านี่เป็นจุดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ถ้าเกิดเราดูท่าทีศาลมูลจึงเห็นได้ว่าศาลมูลยังบอกว่าก็ไม่ได้วินิจฉัยอะไรก็แก้แจ้งกันไปใช่ไหมเผื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นผมคิดว่านี่เป็นประเด็นที่ศาลมูลตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้นี่ประเด็นที่ตอบไม่ได้คือจริงๆประเด็นที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยผมมี3ประเด็นหลักๆประเด็นอื่นเนี่ยก็อาจจะง่ายๆก็ขอถูไถตีความแบบภาษาไทยบ้างหลายกิจบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ประเด็นนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ศาลตอบไม่ได้อำนาจอยู่ที่ไหนในการใช้อำนาจอันนี้ในการเข้ามาแทรกแซงการพิจารณาของสถาบันนิติบัญญัติอำนาจตรงนี้มาจากไหนไม่มีนะครับอำนาจในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับของกฎหมายต่างๆเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจแต่มันหมายความว่าหลังจากที่สภาพิจารณาทั้งหมดเสร็จไปแล้วไอ้การโดดเข้ามากลางคันนะครับคือตามเท่าที่วาระ3ยังไม่ลงคะแนนเนี่ยคือหมายความว่าเขายังเถียงกันอยู่สภายังมีความเห็นเถียงกันอยู่เพราะว่ายังไม่ถึงวาระ3เราไม่รู้ว่ามันจะเสร็จไม่เสร็จเมื่อยังไม่รู้จะเสร็จไม่เสร็จต้องถือว่าอยู่ในการพิจารณาของรัฐสภาเมื่อเป็นแบบนั้นอยู่ดีศาลคุณจะโดดมาปุ๊บแล้วบอกเฮ้ยขอมาเถียงด้วยขอเถียงด้วยถ้าอยากจะเถียงด้วยก็ต้องไปเป็นส.ส.ไม่ต้องเป็นส.ว.ครับก็ต้องถอดมาคือจริงเมื่อกี้ผมฟังคือจริงอันนี้แบบนึงคือสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญในทัศนะผมนะครับเวลาพูดออกมาแล้วเนี่ยจะมีน้ำหนักเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่อ้างนู่นอ้างนี่นะครับแต่หมายความว่าคนที่เป็นสาธารณชนส่วนใหญ่ฟังแล้วเห็นด้วยอ่ะคืออย่างเช่นผมคิดว่าคือเมื่อกี้เรานั่งฟังอาจารย์ลิขิตเนี่ยฟังปุ๊บคือใช่อ่ะเห็นด้วยอ่ะคือแต่ไม่ใช่ประเภทสารคือผมรู้สึกว่าในรอบ 4-5 ปีหลังนี่ฟังสารแต่ละครั้งแล้วแบบอ่อนใจอ่ะคืออ่อนใจคือบางทีก็แปลกใจเฮ้ยอันนี้เราเรียนหรือเราอ่านกฎหมายฉบับเดียวกันหรือเปล่าวะทำไมมันถึงได้ตีความไปแบบคนละเรื่องคนละราวเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ตอนนี้เถียงกันอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะครับซึ่งพูดไปตอนนี้เนี่ยกลับมาถอยมาในมุมที่กว้างกว่าเป็นแบบนี้ในมุมที่กว้างกว่าเป็นแบบนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือว่าการแสดงการเคลื่อนไหวของบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในรูปแบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรผมคิดว่ามันกำลังสะท้อนสิ่งที่ผมเรียกมันเป็นการช่วงชิงอำนาจนำทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐสภาหรือเรียกว่าฝ่ายที่แบกการเลือกตั้งกับศาลซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นพลังอนุรักษ์นิยมก็ได้นะครับการปรากฏตัวของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้เนี่ยในทัศนะผมเนี่ยผมคิดเป็นการปรากฏตัวที่ค่อนข้างน่าแปลกใจเพราะเนื่องจากว่ามันตัวกฎหมายหรือตัวรัฐธรรมนูญให้อำนาจเนี่ยมันเห็นได้ไม่ชัดแต่การปรากฏตัวมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่านี่คือภาพที่พยายามจะแสดงให้เห็นการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจนำทางการเมืองระหว่างฝ่ายรัฐสภากับฝ่ายตุลาการซึ่งอันนี้เป็นความขัดแย้งที่อยู่ในสังคมการเมืองไทยผมคิดว่ามาตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540ถึง2550นะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญ
รือโครงสร้างที่สำคัญที่เปลี่ยนไปในรัฐธรรมนูญ2540เนี่ยรัฐธรรมนูญ250นั่นคือรัฐธรรมนูญ2550เพิ่มอำนาจโดยสัมพัทธ์ของพลังตุลาการในการเข้าไปควบคุมฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งหมายถึงการควบคุมพรรคการเมืองด้วยนะครับรัฐธรรมนูญ2550เนี่ยมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือเพิ่มอำนาจในการควบคุมและตรวจสอบนะครับฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารยกเอาฝ่ายตุลาการขึ้นเหนือกว่าอำนาจฝ่ายอื่นซึ่งในรัฐธรรมนูญมีหลายมาตราครับลองไปอ่านดูได้เพราะนั้นคือถ้าเกิดสมมติมองในทัศนะผมเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่ปัญหาเฉพาะเรื่องของประธานศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่ามันเป็นปัญหาของสังคมไทยทั้งหมดนะครับมันเป็นปัญหาสังคมไทยทั้งหมดซึ่งคล้ายๆว่าเราจะเลือกเอาอะไรนะครับเราจะเลือกเอาอะไรผมคิดว่าถ้าเกิดแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆเนี่ยอาจารย์นิธิเอลตีวงเนี่ยผมเชื่อเสนอคำพูดอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคือเราอยากได้ระบบแบบที่เป็นคนดีที่ตรวจสอบไม่ได้อะคนดีที่ตรวจสอบไม่ได้แต่มันดีวะมันดีอะมันเป็นคนดีแต่ตรวจสอบไม่ได้หรือเป็นคนที่อาจจะชั่วมากแต่มีระบบที่ตรวจสอบได้ในสังคมประชาธิปไตยนะครับในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยคิดว่าทุกคนสามารถดีสามารถชั่วได้แต่สิ่งที่มีสำคัญและมีความหมายมากกว่านั้นคือว่ามันจะต้องเป็นระบบการเมืองที่เราสามารถตรวจสอบคนที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เขาอาจจะดีบ้างอาจจะชั่วบ้างแต่โดยตัวระบบนี่แหละที่มันจะตรวจสอบและทำให้คนต่างๆเหล่านั้นอยู่ในร่องในรอยมากกว่าการคาดหวังคนดีที่เราไม่รู้นะครับว่าจะเสียคนได้เมื่อไหร่ขอบคุณครับครับก็มีประเด็นชัดเจนอีกเหมือนกันนะครับขอถามอาจารย์มณิษฐ์ถัดไปเลยแล้วกันนะครับว่าคือทั้งสองท่านเนี่ยนะครับความเห็นต่อสารนูก็ค่อนข้างไปในทางเดียวกันนะคือเรื่องของหลักวิชาเรื่องของหลักนิติศาสตร์หลักนิติธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในความเห็นของอาจารย์มานิษฐ์เนี่ยนะครับเราควรจะมีท่าทียังไงต่อสารธรรมนูญในกรณีแบบนี้ไหมถ้าทั้งสองท่านสิ่งที่ทั้งสองท่านพูดเป็นความจริงว่าสารนูแสดงบทบาทซึ่งนำเส้นเรื่องนิติธรรมเรื่องนิติศาสตร์รวมทั้งติดหลักรัฐศาสตร์หลายเรื่องเนี่ยนะครับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเปิดช่องให้เราตรวจสอบสารรัฐธรรมนูญหรือว่าชะลอการใช้อำนาจแบบนี้ของสารรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าคำถามก็เรียกว่าตั้งประเด็นยิงตรงเป้ามานะครับว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีคำสั่งนะครับรับคำร้องไปเช่นนี้จะมีการตรวจสอบสารรัฐธรรมนูญได้อย่างไรในเชิงโครงสร้างแล้วนะครับภายใต้หลักการแบ่งแยกอำนาจจะไม่ยอมให้องค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจสูงสุดล้นพ้นแต่เพียงองค์กรเดียวทุกอำนาจย่อมสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเพราะศาลบอกว่าดูเสมือนหนึ่งมีเจตนาดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่นะโดยเอาเป้าหมายเป็นตัวชี้วัดแต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่าวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าสภาช่วยรอหน่อยนะครับอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่เป็นไรผมก็อยากเรียนท่านทางศาลตุลาการสารรัฐธรรมนูญว่าจริงๆศาลรัฐธรรมนูญก็น่าจะรอหน่อยคือรออัยการสูงสุดหน่อยนะครับเพราะว่าการที่ไม่รออัยการสูงสุดแล้วรับคำร้องนะครับจากที่วิทยากรท่านทั้งสองท่านได้แสดงความเห็นไปหลักการตีความกฎหมายนะครับมีถ้าลายลักษณ์อักษรไม่แน่ชัดเพราะคำว่าและอาจจะแปลได้สองอย่างและคือยื่นต่ออัยการสูงสุดพร้อมกับยื่นศาลรัฐธรรมนูญเหมือนที่ศาลรัฐธรรมนูญดูเสมือนหนึ่งว่าจะไปในทางนี้กับอีกความเห็นหนึ่งซึ่งผมเองในฐานะผู้เขียนคำอธิบายรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่ปี40พิมพ์ไป7ครั้งก่อนรัฐธรรมนูญสิ้นอายุรัฐธรรมนูญปี50พิมพ์มาแล้ว3ครั้งผมก็มีอยู่วรรคหนึ่งเสมอครับบอกในมาตรา68ว่าจะต้องเป็นกรณียื่นคำร้องผ่านอัยการสูงสุดเสียก่อนดังนั้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องเช่นนี้คำอธิบายคำนั้นผมคงต้องอธิบายต่อนักศึกษาในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและวิชากฎหมายมหาชนเนี่ยค่อนข้างจะมากว่าเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งเช่นนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตีความกฎหมายเมื่อรายลักษณ์อักษรไม่ชัดต้องดูประกอบเจตนารมณ์และเจตนารมณ์นั้นดูได้จากตรงไหนในกรณีใดกฎหมายใดเป็นกฎหมายใหม่เจตนารมณ์ที่ควรจะดูมากที่สุดคือเจตนารมณ์ของผู้ร่างและเมื่อถอยกลับไปดูเจตนารมณ์ของผู้ร่างก็ไม่ปรากฏชัดว่าให้ประชาชนเนี่ยยื่นคำร้องโดยตรงในกรณีมาตรา68ได้ทั้งที่นะครับในรัฐธรรมนูญปี40นั้นมีการพูดคุยบันทึกการประชุมชัดว่ายังไม่ควรถึงเวลาที่จะเปิดให้ประชาชนยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญพอมาถึงรัฐธรรมนูญปี50
ก็มีการประชุมกันแล้วก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชนจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลมูลได้แต่ต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการในวิธีการอื่นได้แล้วคือยื่นผู้ตรวจก็แล้วยื่นทางไหนก็แล้วจนแต้มแล้วยื่นมายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญฉะนั้นการกำหนดในรัฐธรรมนูญปี50ในเชิงโครงสร้างที่ให้ประชาชนยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้นั้นจะต้องเป็นกรณีที่มีรัฐธรรมนูญเขียนไว้หรือบัญญัติไว้อย่างชัดแจ้งแต่กรณีมาตรา68นั้นไม่ชัดแจ้งนอกจากนั้นนะครับหลักที่สำคัญในการตีความมาตรา68ซึ่งเป็นหลักกฎหมายในการตีความมีอยู่ว่าการตีความกฎหมายใดก็แล้วแต่ต้องไม่ตีความที่จะส่งผลก่อให้เกิดผลแปลกประหลาดผลที่จะแปลกประหลาดในการตีความของศาลรัฐธรรมนูญด้วยความเคารพก็คือว่าการที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านตีความมาตรา68ว่ายื่นต่ออัยการสูงสุดไปพร้อมๆกับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ผลที่แปลกประหลาดคือแล้วเราจะเขียนให้ยื่นต่ออัยการสูงสุดไปทำไมเพราะฉะนั้นถ้อยคำในประโยคยื่นต่ออัยการสูงสุดก็ควรจะตัดออกเสียเพราะถึงอย่างไรไม่ว่าอัยการสูงสุดจะวินิจฉัยเป็นประการใดอย่างไรศาลมูลท่านก็รับนะดังนั้นอัยการสูงสุดก็ไร้ซึ่งความหมายนะครับและวัตถุประสงค์ของการมีอัยการสูงสุดในกรณีมาตรา68คือประสงค์จะแบ่งเบาภาระอัยของศาลมูลไม่ให้คดีล้มศาลเพื่อให้คดีสำคัญขึ้นศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญท่านจะได้มีเวลาในการตัดสินคดีสำคัญคดีใหญ่ๆแต่ถ้าหากต้องมาวุ่นวายกับคดีที่ประชาชนนะครับยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะฮะศาลรัฐธรรมนูญก็คดีล้นศาลแล้วก็ให้สังเกตนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีศาลเดียวนะครับแต่ต่างจากอีก3ศาลในระบบเพราะฉะนั้นการตีความของศาลรัฐธรรมนูญที่รับคำร้องที่อธิบายไม่ได้และผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ที่ว่าการตีความของท่านจะก่อให้เกิดผลประหลาดเท่ากับว่าบทบัญญัติที่เขียนว่าให้อัยการสูงสุดรับคำร้องมาไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นในมาตรา68นอกจากนั้นนะครับในการมีคำวินิจฉัยมีคำสั่งใดๆก็แล้วแต่ในทางกฎหมายมหาชนศาลนะครับจะต้องทำด้วยการมีเหตุผลที่หนักแน่นและเพียงพอนะครับถ้าจะให้โฆษกแถลงตั้งแต่ครั้งแรกในเรื่องสำคัญก็ต้องส่งสัญญาณให้โฆษกแถลงข้อกฎหมายเหตุผลที่ล้ำลึกและชัดเจนแต่วันนี้ที่เกิดขึ้นคือคำแถลงของโฆษกศาลนั้นในแง่ของเหตุผลนะครับก็ยากที่จะรับฟังได้อย่างมีเหตุผลดังนั้นทางตุลาการสมมุติออกมาแถลงอีกยิ่งแทนที่จะทำให้ชัดเจนครับยิ่งก่อให้เกิดข้อขัดแย้งในทางกฎหมายเพราะรัฐธรรมนูญไทยให้ไปดูต้นร่างที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งที่เวลาสภาร่างพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้ดูเลยภาษาอังกฤษครับดูจากภาษาไทยครับนะฮะและในวงการกฎหมายก็สอนกันมาครับอย่างที่ท่านวิกรพูดแล้วนะครับว่าสมัยแรกเราร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ย6บับบับ1 2 3 4เราร่างเป็นภาษาอังกฤษเพราะใช้นักกฎหมายต่างประเทศช่วยร่างแล้วเราแปลเป็นภาษาไทยดังนั้นเราก็สอนกันในวงการนิติศาสตร์ว่า4บับนี้ถ้ามีปัญหาภาษาไทยไม่ชัดเจนให้ถอยไปดูต้นร่างเพราะต้นร่างเป็นภาษาอังกฤษเป็นต้นร่างที่ใช้พิจารณาแต่อีก2บับสุดท้ายอ่ะคือครอบครัวและมรดกเราเขียนเป็นภาษาไทยและแปลเป็นภาษาอังกฤษส่งให้ฝรั่งดูนะเพราะฉะนั้น2บับสุดท้ายต้องถือภาษาไทยเป็นหลักแต่พอมาถึงรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งยกร่างและพิจารณาเป็นภาษาไทยแล้วคนไทยก็พิจารณากันทั่วประเทศเป็นภาษาไทยแต่พอถึงปัญหาแล้วเราบอกว่าย้อนกลับไปดูภาษาอังกฤษนะครับคือแทนที่การชี้แจงในตอนหลังจะเสริมเหตุผลที่ตุลาการศาลนูญใช้ในการรับคำร้องผลปรากฏว่ากลับก่อให้เกิดข้อสงสัยยิ่งกว่านอกจากนั้นครับคำถามที่ท่านผู้ดำเนินรายการถามว่าแล้วเช่นนี้จะตรวจสอบศาลมูลได้อย่างไรศาลมูลท่านก็แอบอกแล้วครับว่าถ้าจะยื่นถอดถอนก็ยื่นเลยก็พร้อมยอมรับซึ่งจริงๆนะครับการที่จะมีการยื่นถอดถอนตุลาการศาลมูลนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกนะครับเวลาเกิดการทะเลาะกันระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายตุลาการนะครับอเมริกาซึ่งเป็นต้นแบบประชาธิปไตยเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาของอเมริกาครับตัดสินกฎหมายใดที่รัฐสภาอเมริกาพิจารณาแล้วล้มกฎหมายนั้นตลอดเวลาประธานาธิบดีในอดีตก็มีการประกาศนะครับบอกว่าเดี๋ยวเสนอเพิ่มผู้ว่าศาลฎีกาเข้าไปเพื่อจะเปลี่ยนเสียงโหวตผลปรากฏคือศาลฎีกาก็บอกว่าไม่ต้องเพิ่มหรอกเดี๋ยวศาลเปลี่ยนแนวเองก็ได้นะศาลฎีกาอเมริกาก็เปลี่ยนแนวเหมือนเป็นการขู่กันนะแต่เป็นการขู่กันภายใต้กติกาไม่ใช่ขู่กันว่าจะเอาม็อบมาปิดจะไปทำร้ายตุลาการวันนี้ถ้าท่านใดนะจะยื่นถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องถือว่าเป็นการดำเนินการตามกติกาที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว
ตุลาการถามว่าท่านจะนอนหลับไหมก็นอนหลับตามสบายครับเพราะว่านี่คือกติกาที่เขียนไว้ไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งมีอำนาจสูงสุดล้นบนเพราะเมื่อศาลนูนท่านบอกว่าท่านสามารถตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขได้ตามมาตรา68วุฒิสภาก็ย่อมมีอำนาจในการที่จะพิจารณาว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อย่างไรก็ดีถ้าดูมติของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับ7-1ตามข่าวนะแต่ว่าวันนี้ถ้าผมอาจจะไม่เห็นด้วยกับ7ตุลาการ7ท่านแต่ผมเห็นด้วยกับตุลาการ1ท่านนะครับนะตุลาการ1ท่านที่ตามข่าวนะครับก็ไม่ปรากฏชัดว่ามีเหตุผลเช่นไรแต่เมื่อ7ท่านบอกว่ารับคำร้องอีก1ท่านก็แปลว่าไม่รับคำร้องในส่วนตัวผมก็เห็นก่อน1ท่านที่ไม่รับคำร้องนะเพราะการรับคำร้องก่อให้เกิดผลประหลาดและทำให้มาตรา68และโดยเฉพาะอัยการสูงสุดซึ่งทุกวันนี้ท่านก็ก้มหน้าก้มตาตั้งทีมงานตรวจสอบไปเรื่อยๆและท่านบอกว่าท่านก็ไม่วิจารณ์การทำงานของศาลเพราะท่านก็อาจจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจนะฮะว่าเมื่อศาลรับไปแล้วแล้วท่านจะตรวจสอบอย่างไรนะถ้าท่านตรวจสอบแล้วเกิดวันนี้ก็บอกว่าเรื่องจะถึงอัยการสูงสุดเกิดตรวจสอบแล้วท่านบอกว่าไม่มีเหตุนะก็จบสรุปแล้วคืออัยการก็ทำงานฟรีเพราะศาลมูลท่านก็รับคำร้องไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับเรามาถึงประเด็นเรื่องของการถอดถอนนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งอาจารย์มานิก็บอกว่าเป็นเรื่องการใช้สิทธิ์ซึ่งทำได้นะครับทีนี้เนี่ยในความเป็นจริงคือพอเริ่มมีการพูดถึงเรื่องการถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยก็จะมีสื่อมวลชนนะครับหรือมีพรรคการเมืองมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มบอกว่าการเสนอชื่อให้มีการถอดถอนเนี่ยเป็นการหมิ่นศาลหรือเป็นการทำให้การเมืองมันเกิดการประชันหน้านะครับเกิดความรุนแรงนะครับคุณมโนมีความเห็นในเรื่องนี้ยังไงครับการเสนอชื่อถอดถอนนี่เป็นการหมิ่นศาลหรือเปล่าครับความจริงก็เตรียมมาในเรื่องของมาตรา68เยอะอาจารย์ท่านก็ทั้งสามสามท่านพูดจนเกือบจะไม่มีอะไรพูดนะครับก็กว่าจะมาถึงคำถามตรงเรื่องถอดถอนนี่นะครับผมมองอย่างนี้นะครับว่าช่องทางที่จะนำไปสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดนะครับบุคคลก็สามารถที่จะร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้แต่จะต้องเป็นกรณีของการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับบุคคลร้องได้ไม่ได้ห้ามนะฮะตามมาตรา212เนี่ยแต่กรณีที่มีการรับคำร้องเนี่ยมันไปเอาบทบัญญัติซึ่งไม่ใช่บุคคลที่สามารถที่จะร้องได้ช่องทางถัดมาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องรับเรื่องไว้ก็คือกรณีมีปัญหาโต้แย้งในทางกฎหมายใช่ไหมครับโดยคู่ความหรือศาลเห็นว่าบทบัญญัติของกฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญศาลส่งเองอันนี้คือก็เป็นบทบัญญัติตามมาตรา2212 214นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอีกทางหนึ่งก็คือบทบัญญัติของมาตรา68ผมมองว่าในเมื่อมีการเขียนบทบัญญัติไว้อย่างนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์มณิษฐ์นะครับในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยขโมยคำว่าและไปใช้แล้วเนี่ยอัยการเนี่ยนะครับตรวจสอบข้อที่จริงแล้วจะเอาไปไหนฮะนะครับต้องใช้ลิ้นชักฮะทำงานไม่ได้แล้วเพราะคำว่าและตัวนั้นมันหายไปแล้วตอนนี้ฟังไปฟังมาก็บอกว่าไม่ได้ทางเดียวแต่สามารถที่จะใช้ได้ทั้งสองทางใช่ไหมครับซึ่งก็เห็นด้วยอาจารย์มณิษฐ์ที่บอกว่าเป็นการตีความที่ประหลาดนะฮะเป็นการตีความที่ประหลาดแล้วยิ่งที่ประหลาดมากไปกว่านั้นก็คือการนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้เนี่ยว่าด้วยเรื่องของการคุ้มครองชั่วคราวในระหว่างพิจารณานะครับพิแพ่งเนี่ยก็เขียนไว้253 254 266แล้วก็264 253ก็เป็นเรื่องของการห้ามไม่ให้กระทำซ้ำหรือห้ามไม่ให้ทำนิติกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับห้ามไม่ให้โอนอะไรต่างๆเกี่ยวกับขั้นตอนของการดำเนินพิจารณาของคดีแพ่ง
ส่วนมาตรา264นั้นเป็นกรณีที่ไม่สามารถที่จะใช้253หรือ254ได้แล้วก็มาใช้264เป็นต้นว่ากรณีที่มีการแย่งทรัพย์สินกันนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์งอกเงยในระหว่างคดีก็บอกทางนั้นก็กำหนดวิธีการชั่วคราวโดยการเอาผลประโยชน์มาวางไว้ที่ศาลเนี่ยเป็นเรื่องของมาตรา264ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน266เขาบอกว่าสามารถที่จะไต่สวนฝ่ายเดียวแล้วมีคำสั่งได้เป็นกรณีเร่งด่วนนะครับสั่งได้แต่ถามว่ากรณีอย่างนี้นะครับมันมีเหตุเร่งด่วนที่รับคำร้องแล้วสามารถที่จะสั่งได้หรือไม่ก็เป็นข้อกฎหมายซึ่งในทางปฏิบัติในทางวิแพ่งที่จะใช้มาตรการในเรื่องของการคุ้มครองชั่วคราวนั้นเนี่ยศาลต้องฟังคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งด้วยนะครับรับคำร้องแล้วเนี่ยเว้นแต่เป็นกรณีฉุกเฉินที่สามารถที่จะฟังฝ่ายเดียวได้แล้วก็สั่งห้ามไปแต่กรณีที่มีการร้องแล้วก็รับอย่างนี้แล้วสั่งห้ามไปก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรฉุกเฉินนะจ๊ะนะครับใช้ไม่ได้อยู่แล้วไม่น่าจะมีฉุกเฉินที่จะสั่งไปนะฮะเพราะงั้นถามว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นเนี่ยมีผลที่จะไปผูกพันผูกมัดที่จะให้ผู้รับคำสั่งปฏิบัติตามได้หรือไม่เป็นไปไม่ได้ทั้งวิแพ่งแล้วก็เป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญนี่มุมมองผมนะฮะแล้วเหตุที่จะร้องรบกวนเวลาอาจารย์นิดนะเหตุที่จะร้องนี่นะครับคำร้องที่จะร้องตามมาตรา68ได้นั้นเนี่ยต้องเป็นกรณีที่ล้มล้างระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นระบบนะฮะหรือดำเนินการเพื่อได้หน้ารักมาในทางที่ไม่ใช่เป็นวิถีทางตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับ291ที่สภาขอแก้ไขไปเนี่ยบัญญัติเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญตาม291นี้จะต้องห้ามไม่ให้มีการไปกระทบในเรื่องของระบบการปกครองหรือให้ได้มาซึ่งวิถีทางที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ291เขียนล็อกไว้เลยนะครับนี่คือเหตุผลที่จะร้องในขณะเดียวกันนะครับ291ที่มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมเข้ามาวงเล็บ11หรืออะไรเนี่ยนะก็ยังเขียนไว้ชัดเจนเหมือนกันนะครับว่าการที่ตั้งสสรขึ้นมานั้นเนี่ยห้ามมิให้ไปกระทบกับระบบการปกครองหรือการได้มาซึ่งการปกครองที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดนะครับเพราะนั้นถามว่าแม้คำร้องของผู้ร้องที่ร้องมา 4-5 คนเนี่ยหากว่าเป็นคำร้องที่ร้องมาโดยชอบผมสมมติอย่างนี้นะครับมันก็ไม่มีเหตุที่จะรับไว้พิจารณาได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ไปกระทบกับเหตุที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงตาม2ตาม68แม้แต่อย่างใดนะฮะนี่เป็นความเห็นที่มองว่าการดีความในทางกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะครับที่มองว่าบางครั้งการใช้ดุลพินิจในการดีความจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายอย่างตั้งแต่ในเรื่องที่อาจารย์บอกว่าอย่างน้อยๆก็ต้องรู้กฎหมายอย่างกว้างขวางพอสมควรประสบการณ์อะไรต่างๆนะครับถึงจะมองได้กว้างว่าเหตุผลในการเขียนตรงนี้ไว้เนี่ยเพื่ออะไรทำไมไม่ใช้มาตรา212มาตรา212เป็นเรื่องของกระทบต่อส่วนบุคคลนะฮะไปใช้ไปใช้68ผลต่างกันใช่ไหมครับผลของ68มันจะต่อโยงไปด้วยวงเล็บถัดๆไปวรรคถัดๆไปใช่ไหมครับตรงนี้เป็นเรื่องที่นักกฎหมายหลายๆท่านก็คงจะคิดต่อกันไปว่าเขามีเจตนาอย่างไรผมไม่เชื่อนะครับว่า
คณะทั้ง9ท่านนั้นจะไม่รู้ข้อกฎหมายตรงนี้ไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อว่าจะแปลความหรือตีความไม่ออกแต่เชื่อว่าต้องมีเหตุผลอย่างอื่นที่ต้องตีความอย่างนี้นะครับต้องมีเหตุผลอย่างอื่นที่ต้องตีความอย่างนี้เพราะงั้นมาจบคำถามที่อาจารย์สรุปว่าจะให้ผมตอบว่าไงนะถามว่าไงนะ นะครับจากที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับในเมื่อไม่น่าเชื่อว่าคนระดับนี้นะครับก็ต้องมองต่อไปว่าเอ๊ะแล้วเขามีเจตนาที่จะเข้า270ได้หรือไม่ใช่ไหมครับถ้าเห็นว่าทั้งพฤติการทั้งการเวลาอะไรต่างๆทั้งหมดรวมทั้งวุฒิภาวะของบุคคลในภาวะเช่นนั้นนะครับจะต้องดำเนินการตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเห็นว่าเข้าข่าย270มันก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับก็สามารถทำได้เป็นเรื่องของการคานอำนาจซึ่งกันและกันอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการกันแกล้งกันเป็นการละเมิดศาลหรือไม่เหตุที่จะละเมิดศาลต้องเป็นกรณีที่มีการดำเนินกระบวนพิจารณาโดยชอบด้วยกฎหมายศาลสามารถสั่งขังได้โดยเฉพาะในศาลยุติธรรม6เดือนไม่ต้องไต่สวนนะฮะไม่ต้องไต่สวนแต่ระเบียบข้อบังคับของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเรายังไม่มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการละเมิดอำนาจศาลไว้ถ้าจะอาศัยวิแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมแล้วสั่งขังผมกับอาจารย์ก็ช่วยกันประกันตัวด้วยแล้วกันนะครับช่วยกันประกันตัวด้วยนะครับเพราะงั้นผมก็สรุปว่าถ้าดูตามเจตนาแล้วในการกระทำทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลพอสมควรที่จะดำเนินการต่อไปได้ขอบพระคุณครับหลบมี 2-3 ประเด็นที่จะขยายความนิดนะตอนร่างรัฐธรรมนูญปี40ตอนแก้211เขียนไว้ชัดว่าห้ามไม่ให้ร่างรัฐธรรมนูญที่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบชาติไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของรัฐอันนี้เหมือนกัน2อันนะมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองแบบชาติไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองรัฐเช่นเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงอาจจะเป็นระบบเอกสารพันธรัฐไอ้2ข้อที่ห้ามไว้แล้วอันนี้ให้เคลียร์ซะแล้วก็ไอ้291ไม่ได้มีเขาใส่ไว้อย่างเงี้ยเหมือนกันคือหลายอย่างเนี่ยคนไม่ได้อ่านปี40อย่างเมื่อเช้าที่ท่านรองประธานรุ่นบอกว่ารัฐธรรมนูญปี50ให้สิทธิไม่ต้องฟังนะมาตั้งแต่40แล้วอะเหมือนกันตลอด40ก็เหมือนกันไม่ฟังไม่อยู่อำนาจของผู้ใดแล้วก็มีความอิสระเหมือนตั้งแต่ปี40แล้วแต่ส่วนมากเราไม่ได้รู้กันข้อที่2แล้วเมื่อระดับศาลเนี่ยมันต้องเกี่ยวอรรถคดีนะวิพากษ์วิจารณ์โดยวิชาการไม่ใช่ระเบิดมาสารแล้วที่สำคัญก็ในเมื่อ270ระบุไว้ชัดว่าถอนผู้ดำรงตำแหน่งคือประธานศาลมูลหรือศาลมูลได้ก็ระบุอย่างนี้ถ้าถอดถอนตามระเบิดมาสารก็ผมทำตามมูลแล้วระเบิดมาสารแล้วผมทำยังไงล่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วและที่สำคัญก็คือมาตรา30บุคคลย่อมเสมอครับมาตรา5บุคคลไม่ว่าเพศเรากำเนิดหรือศาสนาอะไรย่อมอยู่ภายใต้ความคุ้มครองรัฐธรรมนูญนี้โดยเท่าเทียมกันเอาสามหมื่นองค์กรก็เป็นนิติบุคคลก็ต้องเท่าเทียมกันถ้าว่าการต่อถอนตามดูเนี่ยเป็นการละเมิดเป็นการหมิ่นศาลก็ต้องลงศาลก็อยู่เหนือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญให้อำนาจแล้วก็ถ้าทำตามรัฐธรรมนูญหมิ่นศาลแล้วต้องลงไปเขาว่าเล่ากระบวนการยังไง157ต้องรู้กฎหมายยานั่นอีกเรื่องนึงเพราะนั้นตรรกะมีปัญหานะตักกาแบบนี้มันคล้ายๆต่อยไปต่อยมาชักคือคุณซัดส่งแล้วกันตั้งแต่ภาษาอังกฤษมาอะไรมาคือผมว่าจริงๆนะตั้งสติแล้วก็ใช้หลัก1 2 3 4ไม่งั้นยิ่งไปนะอย่าสัมภาษณ์ไปอันขาดนะผมเคารพศาลนะผมต้องการรักษาศาลเอาไว้เพราะว่าศาลเป็นศาลสถิตยุติธรรมรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหลักของประชาธิปไตยอันหนึ่งเพราะนั้นยังไงเนี่ยสุภาษิตของจีนไม่ใช่ของจีนนะถอยมา19นะฮะขอบฟ้าจะกว้างขึ้นนะ
ถ้าพักไปไม่ได้จะตกหน้าหาถอยเพราะมันถอยนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองจะเสียหน้าเลยเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติด้วยแล้วรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ของศาลด้วยผมขอย้ำนะ270ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญการทำตาม270ในการถอดถอนถ้าเป็นการหมิ่นก็แปลว่าสถาบันนั้นหรือบุคคลนั้นอยู่เหนือรัฐธรรมนูญไม่มีใครอยู่เหนือรัฐธรรมนูญนะโดยเท่าเทียมกันมาตรา5ผมเพิ่มนิดนึงคือแบบที่ครับเรื่องละเมิดอำนาจศาลเนี่ยคือในหลายประเทศมีกฎหมายละเมิดอำนาจศาลแต่ว่ากฎหมายละเมิดอำนาจศาลส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยมีการใช้กฎหมายละเมิดอำนาจศาลหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกินเลยนะครับข้าตัวอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างเราจำได้ชัดเจนนะครับกรณีคุณชูวิทย์เนี่ยกกต.ติดคุกนะครับแล้วคุณชูวิทย์ถือข้าวผัดโอเลี้ยงไปเนี่ยโฆษกศาลมาบอกว่าระวังว่าการกระทำของคุณชูวิทย์จะเป็นการละเมิดอำนาจศาลละเมิดอำนาจศาลต้องเกี่ยวการขัดขวางกระบวนวิธีพิจารณาครับคุณชูวิทย์ไปเยี่ยมกกต.ซึ่งติดคุกอ่ะละเมิดอำนาจศาลไงผมเข้าใจว่าตรรกะอันนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องซึ่งละเมิดอำนาจศาลกฎหมายต่างประเทศมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าส่วนใหญ่จะเน้นว่าขัดขวางกระบวนวิธีพิจารณาเพราะนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าเวลาใช้คำว่าละเมิดอำนาจศาลหรือหมิ่นศาลในเมืองเราบ้านเราเนี่ยผมว่านี่เป็นกรณีเรื่องนึงซึ่งเป็นปัญหาหมายว่ามันถูกตีความกว้างขวางแล้วทำให้คนไม่สามารถพูดได้ตอนนี้เนี่ยคือมี2เรื่องสั้นๆผมอยากเพิ่มเป็นแบบนี้ครับคือตอนนี้ที่เถียงกันว่าการยื่นการที่ประชาชนยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็มีการเปิดข้อถกเถียงมาว่าต่างประเทศก็มีนะครับเช่นยกตัวอย่างว่าเยอรมันมีนะครับก็คือในหลายประเทศเนี่ยให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงแต่แบบนี้ครับเวลาเราเถียงกันในหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่ามักจะหยิบออกมาเป็นชิ้นๆน่ะคือหมายความว่าอย่างเช่นเวลาเราเถียงเรื่องสว.คนมาการเลือกตั้งแต่มีคนบอกว่าอังกฤษสว.จะมาจากการแต่งตั้งก็มีเลยเป็นตลอดชีพก็มีคือแต่เราไม่ได้เอาทั้งหมดทั้งระบบมานะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างถ้าใครบอกว่าเยอรมันเนี่ยเราประชาชนสามารถยื่นต่อศาลได้ผมคิดว่ามันควรทำให้หมดนะครับอย่างเช่นในเยอรมันมีความผิดฐานบิดเบือนการใช้กฎหมายเอามาด้วยสิคือไม่ใช่เอามาแต่ที่เป็นประโยชน์คือผมยกเมืองไทยโบราณเถียงก็จะดึงแบบเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ตัวเองก็ดึงมาผมคิดว่านี้ไม่พอดึงมาเป็นแบบนี้ปุ๊บมันทำให้ตักกะทั้งหมดเนี่ยมันเวลาอธิบายแล้วมันไม่ไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเวลาที่จะเถียงกันคือของต่างประเทศมีครับแต่มันมีองค์ประกอบอื่นด้วยอย่างเช่นเสรีภาพในการวิจารณ์ศาลที่กว้างขวางในต่างประเทศแบบนี้นี่ก็คือเรื่องสำคัญนะครับตอนนี้ประเด็นอีกประเด็นนึงซึ่งผมคิดว่าสำคัญนะครับและผมจำเป็นต้องพูดนะครับเวลาพูดถึงปัญหาของศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้เนี่ยผมอยากจะเสนอว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวบุคคลไม่ใช่ปัญหาเฉพาะตัวบุคคลว่าบุคคลคนนั้นไม่มีความสามารถบุคคลคนนั้นอะไรล่ะไม่ตรงไปตรงมาหรืออะไรผมคิดว่านี่เป็นปัญหาของโครงสร้างของศาลรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญ2550หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดเราอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามหลักวิชาผมคิดว่ามันต้องปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญอย่างน้อยผมคิดว่าในแง่3เรื่องอย่างน้อยในแง่3เรื่องครับ1ที่มาชนิดที่อยู่ในวงแคบผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่แล้วศาลรัฐธรรมนูญชนิดที่มาในวงที่คนที่จำกัดนะครับผมคิดว่าโดยทั่วไปเรายอมรับว่าศาลรัฐธรรมนูญศาลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันในการเมืองเพราะนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยคนที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์สูงนะครับและไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแวดวงเฉพาะคดีแพ่งคดีอาญาแต่หมายความว่าในหลายเรื่องต้องเข้ามาแต่ว่าโดยโครงสร้างรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมาจากสถาบันตุลาการแบบดั้งเดิมนะครับอันที่สองอำนาจหน้าที่ผมคิดว่าหน้าที่ต้องขีดเส้นให้ชัดเจนว่าศาลมีอำนาจมากน้อยขนาดไหนคือเราชอบพูดถึงตุลาการพิวัตรนะครับเราบอกว่าต่างประเทศมีตุลาการพิวัตรเอาอีกแล้วตุลาการพิวัตรในต่างประเทศในหลายๆประเทศที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรเกิดจากการที่ศาลตีความขยายให้ความคุ้มครองต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นตุลาการพิวัตรไม่ใช่การโดดเข้าไปยืนอยู่ไม่ใช่การทำบทบาทแล้วเหมือนยืนกับเข้าไปยืนอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอันนี้ไม่ตุลาการพิวัตรนะครับตุลาการพิวัตรในต่างประเทศหลายประเทศคือตีความแล้วทำให้สิทธิเสรีภาพประชาชนเนี่ยได้รับการคุ้มครองจากอำนาจรัฐเนี่ยมากขึ้นต้องทำให้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตุลาการในสังคมไทยต้องผมเชื่อต้องตีเส้นให้ชัดเจนนะครับปล่อยให้ตุลาการเข้ามามีบทบาทในทางการเมืองมากเกินไปผมเชื่อจะเป็นปัญหาศาลรัฐธรรมนูญจำเป็นนะครับถามผมจำเป็นแต่ต้องมีที่ทางที่ชัดเจนครับว่าจะทำหน้าที่อะไรอันที่สามการตรวจสอบและควบคุมศาลก็เป็นสถาบันทางการเมืองการตรวจสอบและควบคุมนะครับสถาบันทางการเมืองทุกประเภทนะครับ
ต้องมีความรับผิดในทางการเมืองสามารถถูกตรวจสอบได้ accountability นะครับศาลก็เช่นเดียวกันนะครับการถูกตรวจสอบผมคิดมีหลายวิธีอันนึงคือต้องทำให้สังคมมีความสามารถในการวิพากษ์วิจารณ์อีกอันนึงเช่นกระบวนการเข้าชื่อถอดถอนก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ผมอยากจะเตือนนี้คือเข้าชื่อถอดถอนในเมืองไทยเนี่ยรัฐธรรมนูญ25รับรองไว้จริงนะครับแต่ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติมันยากนะครับเข้าชื่อเสร็จปุ๊บนะครับผ่านไปวุฒิสภาวุฒิสภาผ่านไปปปชปปชชี้มูลเสร็จส่งมาวุฒิสภามากกว่า3ใน5ในขณะที่วุฒิสภากึ่งหนึ่งประมาณกึ่งหนึ่งของเรามาจากการแต่งตั้งคือมันทำให้ดูราวกับว่าเออยังไงก็เข้าชื่อแต่ผมอยากจะเตือนว่าการถอดถอนโดยรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นไปง่ายมากนะคือเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันคงต้องคือถ้าถามผมนะครับคือจริงวันนี้ผมเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับคือไม่ได้เปิดดูไม่รู้เขาลงให้หรือเปล่านะครับคงลงแล้วนะครับคือผมพูดถึงเรื่องการปฏิรูปศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราคงต้องคิดถึงต่อไปถ้าเราต้องการศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักในการวินิจฉัยข้อขัดแย้งในสังคมการเมืองไทยที่เมื่อวินิจฉัยมาแล้วส่วนใหญ่รับฟังได้ว่าเป็นการตัดสินที่ตรงไปตรงมาเป็นธรรมมีเหตุผลขอบคุณครับครับอาจารย์มานิดนะครับอาจารย์สมชายพูดเรื่องการที่สารรัฐธรรมนูญมีลักษณะอนุรักษ์นิยมค่อนข้างมากแต่ว่าก็ดูไม่มีความหมายที่เราจะถอดถอนนะครับเพราะด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญในเรื่อง3ใน5ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในแง่นี้แล้วเนี่ยความหวังในการปกป้องหลักรัฐธรรมนูญในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีท่าทีแบบนี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างอีกมากกว่านี้ไหมคือช่องทางในการถอดถอนเนี่ยมีตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าในความเป็นจริงนี่ดูเหมือนจะติดตันท่าออกของเรื่องนี้คืออะไรเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการถอดถอนนะครับในประวัติตั้งแต่ใช้รัฐธรรมนูญปี40เป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็ยังไม่ปรากฏว่าประสบความสำเร็จถึงด่านสุดท้ายที่ถอดถอนได้นะครับความยุ่งยากตรงจุดนี้เนี่ยนะครับแม้จะยุ่งยากแต่ว่าแค่ยื่นครับก็ขยื่นภูเขาแล้วแค่มีการรณรงค์นะครับจุดสูงสุดของภูเขาก็ขยื่นนะเรียกว่าเป็นการตรวจสอบที่แม้เป้าหมายสุดท้ายอาจจะไม่สำเร็จแต่จะทำให้ผู้ที่ถูกตรวจสอบต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นการให้เหตุผลต้องหนักแน่นมั่นคงไม่อาจจะใช้อำนาจตามอำเภอใจเพราะตระหนักว่าเมื่อใดก็ตามที่ใช้อำนาจดูเหมือนไม่มีเหตุผลหรือเหตุผลที่ให้ไม่หนักแน่นพอจนผู้คนรู้สึกว่าเอ๊ะเข้าข่ายการใช้อำนาจตามอำเภอใจหรือไม่เมื่อกระบวนการตรวจสอบเริ่มต้นครับถ้าสังเกตจากข่าวนะครับแค่มีการระบุว่าจะมีการถอดถอนนะครับก็เริ่มมีการเสนอข่าวว่าเอ๊ะรับตุลาการท่านจะเครียดไหมตุลาการท่านก็บอกว่าท่านไม่เครียดแต่ท่านก็ออกมาแถลงตามหลักปกติของตุลาการนะครับการนิ่งสงบอยู่ในถ้ำเป็นบทบาทที่ทรงพลังที่สุดของอำนาจตุลาการแต่เมื่อออกมาแถลงก็แปลว่าเริ่มเกิดสัญญาณแล้วว่าถ้าไม่แถลงให้สังคมเข้าใจเกิดกระบวนการถอดถอนแล้วมีเสียงทั้งประชาชนทั้งสส.กำลังมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้ท่านเหนื่อยในการเข้าสู่กระบวนการถอดถอนแม้ผลท้ายที่สุดท่านไม่ถูกถอดถอนแต่ระหว่างเส้นทางนั้นก็หาใช่เป็นเส้นทางที่รวยด้วยกีบกุหลาบไม่หากแต่มีหนามของกุหลาบอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บระหว่างทางได้เพราะว่าบุคคลใดๆก็ตามที่นั่งอยู่บนบัลลังก์มาเกือบจะตลอดชีวิตเราไม่ค่อยจะตกเป็นจำเลยสักเท่าไหร่วันที่ตกเป็นเสมือนหนึ่งจำเลยนะครับหรือผู้ถูกร้องถอดถอนสภาพความรู้สึกอาจจะแตกต่างกันตรงจุดนี้ครับเป็นระบบการตรวจสอบที่เรียกว่าแม้ท้ายสุดไม่สำเร็จครับแต่เมื่อกระบวนการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญเริ่มเดินหน้าองค์กรต่างๆอาจจะต้องถอยสักหนึ่งก้าวหรือบางทีอาจจะมากกว่าหนึ่งก้าวนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่ในระบบที่สมควรจะเป็นมากยิ่งกว่าปล่อยให้ท่านรู้สึกว่าท่านจะก้าวล้ำเส้นสมมติที่ขีดไว้ตามหลักการแบ่งแยกอำนาจสมควรจะต้องมีอยู่แต่วันใดที่สังคมรู้สึกว่าฝ่ายอำนาจใดอำนาจหนึ่งก้าวล้ำอีกอำนาจหนึ่งก็ต้องก้าวเข้ามาตรวจสอบเพื่อเหมือนดึงอีกอำนาจหนึ่งว่าให้อยู่ในเส้นล้ำเส้นไม่ได้เมื่ออำนาจสมดุลกันครับประชาธิปไตยจะเดินหน้าแต่หากอำนาจใดก้าวล้ำอีกอำนาจหนึ่ง
จนทำให้อำนาจนั้นเสมือนหนึ่งผู้ควบคุมประเทศไทยก็จะเกิดสถานการณ์ที่ลำบากแตกต่างจากบางประเทศนะครับอย่างของสหรัฐอเมริกานั้นมีการวิจารณ์ไว้ว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกา9คนนะครับมีอยู่9คนนับเป็นตลอดชีวิตนะครับเหมือนเป็นผู้คุมชะตาสหรัฐอเมริกาเพราะประเด็นแต่ละประเด็นที่ตัดสินนั้นนะครับก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมสหรัฐอเมริกาแต่สิ่งที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาทำและศาลไทยยังไม่ค่อยมีคือเวลาศาลท่านจะตัดสินคดีสำคัญมีความโปร่งใสและเหตุผลที่ให้นั้นมีการค้นคว้าอ้างอิงหนักแน่นจนเมื่อมีการตัดสินแล้วฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยน้อมรับและจบไม่มีการประท้วงไม่มีการใดๆทั้งสิ้นแต่ก่อนหน้านั้นอาจจะมีการประท้วงแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับและศาลฎีกาไม่เคยออกมาข่มขู่ว่าหมิ่นประมาทศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาไม่มีครับแสดงได้เต็มที่แต่เมื่อตัดสินแล้วคำตัดสินที่มีเหตุผลแม้อีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยแต่ยอมรับและน้อมปฏิบัติตามและไม่มีการร้องเพื่อที่จะถอดถอนผู้พิพากษาศาลฎีกาแห่งสหรัฐอเมริกาอีกเพราะเหตุผลที่ศาลให้เป็นสิ่งที่สำคัญแต่วันนี้ในประเด็นเกี่ยวกับคำร้องของมาตรา68ดูเสมือนหนึ่งว่าเหตุผลที่ศาลให้น้ำหนักจะดุดปุยนุ่นนะครับความเบานั้นอยู่ระดับปุยนุ่นยิ่งออกมาให้ความเห็นอีกนะครับเหมือนปิวปุยนุ่นยิ่งปิวนะครับนะแทนที่จะเพิ่มน้ำหนักให้ปุยนุ่นขึ้นมานะครับกับยิ่งปิวขึ้นไปนะตรงจุดนี้แหละครับคือจุดที่น่าเรียกว่าอะไรครับแม้กลไกการถอดถอนที่เขียนรัฐธรรมนูญอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายในท้ายที่สุดแต่กลไกการตรวจสอบทางสังคมได้ส่งเสียงกระหึ่มทำให้ตุลาการเองนั้นในโอกาสต่อไปอาจจะต้องระมัดระวังหรือไม่อาจจะต้องถอยเพราะว่าจากคำสัมภาษณ์ท่านก็บอกแล้วว่ารับคำร้องแล้วไม่ได้แปลว่าจะตัดสินเสมอไปรับแล้วอาจจะยกก็ได้นะในคำสัมภาษณ์มีนะครับว่ารับแล้วอาจจะยกก็ได้เพราะจริงๆถ้าท่านรับแล้วนะก็เดินหน้าต่อไปไม่จำเป็นต้องออกมาบอกว่าอะไรฮะจะยก